1วันก่อนวันวาเลนไทน์มีม็อบ13กุมภาพันธ์ก็คือก่อนหน้านี้มันมีการจับ4แกนนำทั้งคุณเพนกวินคุณหมอลำแบนคุณสมยศคุณอานนท์4คนก็ปรากฏว่ามีกิจกรรมที่ชื่อว่านับ1ให้ถึงล้านคืนอำนาจให้ประชาชนก็เป็นกลุ่มราษฎรเนี่ยอาจารย์เขาเดินทางจากได้ค่ะนับเส้นผมทุกคนที่มาถึงค่ะล้านถึงค่ะแต่นับจำนวนคนไม่ถึงนะนับเส้นผมค่ะได้ค่ะล้านหนึ่งเขาเดินเท้าจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปที่ราชดำเนินกลางแล้วก็มุ่งไปที่ศาลหลักเมืองเขาบอกว่าจะไปทวงจิตวิญญาณของราษฎรคืนมานะครับซึ่งพอเข้าไปใกล้อย่างที่บอกว่าก็มีตำรวจมาควบคุมฝูงชนแล้วประกาศให้ถอยหลังห่างจากเขตพระราชฐานถูกต้องเพราะว่าหลักเมืองกับมหาวิทยาลัยกับมหาราชพระบรมมหาราชวังอยู่ใกล้กันแล้วมันมีกฎหมายมันมีกฎหมายก็ย้ำเขาก็มาบอกว่าเออเข้ามาใกล้กว่านี้ไม่ได้นะ150เมตรใกล้ไม่ได้นี่แหละเขาก็ตั้งอยู่ตรงนี้ว่าใกล้กว่านี้ไม่ได้แล้วมันจะติดละเสร็จปุ๊บจริงๆพอเขาประท้วงกันเนี่ยทุ่มครึ่งก็มีประกาศว่าอ้าวแยกย้ายกันกลับบ้านนะจ๊ะเหมือนกับยุติการชุมนุมซึ่งถ้าเป็นแพทแบบเนี้ยจบแล้วนะ1เขาก็ไม่ได้เดินเข้าไปตั้งแต่ต้นเพราะบอกห้ามเข้า2ก็กลับบ้านสิบางส่วนกลับคุมได้ไหมล่ะก็บางส่วนไม่กลับไม่ถามว่าคุมได้ไหมล่ะก็คุมไม่ได้ไงถ้าคุมได้ก็กลับหมดแล้วไงก็คุณบอกว่าทุกคนเป็นแกนนำไงทุกคนเป็นแกนนำเพราะฉะนั้นคนที่เขาอยู่ก็เป็นแกนนำอ่ะเอางี้จานพอหลังจากนั้นก็เกิดการยั่วยุกันขว้างปาสิ่งของมีประทัดยักษ์ก็ทำให้ตำรวจต้องเข้าควบคุมฝูงชนนะครับซึ่งมันก็ทำให้เกิดแฮชแท็กร้อนในโลกออนไลน์ว่าตำรวจกระทืบหมอเพราะว่าเหตุเกิดตอนสามทุ่มเป็นการเข้าสลายความการชุมนุมนะครับก็มีการใช้แก๊สน้ำตาแล้วก็ผลักดันผู้ชุมนุมออกซึ่งมันก็มีภาพเกิดในโลกออนไลน์แหละที่จะมีเสื้อคือหน่วยอาสาแพทย์เคลื่อนที่เนี่ยเขาจะมีเสื้อของเขาเนี่ยเสื้อแบบนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยว่าเป็นอาสาอยู่แต่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาไม่ออกจากพื้นที่ไปเหมือนกันนะครับก็มีการตะโกนห้ามว่าเอออย่างนั้นอย่างนี้แต่ภาพตอนท้ายมันปรากฏว่าก็เนี่ยมีการแบบเข้าไปเหมือนควบคุมแล้วคนที่อยู่ในเสื้อที่เป็นสัญลักษณ์ของแพทย์เคลื่อนที่แพทย์ที่มากู้อะไรเงี้ยเนี่ยเกิดขึ้นก็เป็นภาพปรากฏว่าแพทย์อาสานอนกองอยู่กับพื้นท่ามกลางวงล้อมของตำรวจเจ้าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนแล้วก็บอกว่าเจ้าแพทย์เนี่ยถูกเนี่ยภาพนี้โอ้ภาพนี้แชร์กันหมดเลยอาจารย์เอาเห็นแค่นี้ก่อนอาจารย์รู้สึกอย่างไรไม่รู้ว่าเป็นแพทย์หรือเปล่าอาจารย์ก็บอกว่าเราเห็นภาพอย่างเดียวเนี่ยใส่เสื้ออย่างนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นแพทย์หรือเปล่าสองพี่เคยเห็นประเภทคนกลุ่มนี้ชอบนอนลงไปกับพื้นให้ตำรวจลากอยู่แล้ว คือไม่ต้องให้ผักให้ล้มเดี๋ยวฉันนอนเองเดี๋ยวแกลากเองซึ่งตำรวจเนี่ยอาจารย์แกก็ออกมาชี้แจงนะครับว่าเหตุของการจับกุมคือจากการตรวจสอบพยาบาลอาสาเนี่ยอาสาพยาบาลเนี่ยไม่ใช่แพทย์หรือพยาบาลเป็นเพียงหนึ่งในผู้ก่อความวุ่นวายเขาพกอาวุธด้วยนะใช่หมอพกอาวุธอ่ะก็ล่าสุดนะ Twitter DNA บุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัครเนี่ย @volunteermedth เนี่ย MEDTS ออกมาโต้แย้งว่าผู้บาดเจ็บไม่ได้เป็นแพทย์หรือพยาบาลก็จริงแต่เป็นอาสาสมัครทางการแพทย์ของทีมที่เข้ามาสมัครเข้ามาเพื่อดูแลประชาชนหรือใครเจ็บป่วยในที่ชุมชนดังนั้นตำรวจก็ไม่ควรทำเดี๋ยวก่อนนะที่เชื่อว่าก่อนที่ตำรวจจะทำอะไรแบบนี้ต้องมีการกระทำอะไรบางอย่างเพียงแต่ว่าเราไม่เห็นก็อย่างที่บอกแหละมันก็มีการแบบขว้างปาสิ่งของมันมีท่านกลางมันอันนี้คือภาพจบอันนี้อย่างที่อาจารย์บอกเราเห็นภาพจบเลยเออภาพระหว่างกลางแล้วก่อนหน้านี้เขาทำอะไรอ่ะรู้ไหมเราสองคนเนี่ยไม่รู้เราเห็นภาพจบแล้วเลยเพียงแต่เราก็มีคำถามว่าอันนั้นแพทย์จริงไหมคือพี่ไม่เชื่อว่าตำรวจจะจู่ๆเข้าไปทำร้ายประชาชนโดยที่ประชาชนนั้นไม่ได้ทำอะไรครับนะครับก็เห็นที่สื่อต่างชาติเขาถ่ายรูปไปไหมยังไม่เห็นครับรูปโอ้โหอาจารย์กำลังจะหานะมันเห็นชัดเจนไปหมดเลยว่าเขาทำอะไรยังไงกันบ้างนะคะซึ่งตรงนี้มันทำให้หลายคนบอกเฮ้ยตกลงใครกันแน่ที่เป็นคนขว้างใครคนนี้อะไรต่างๆเนี่ยนะมันมีภาพเยอะแยะไปหมดเลยที่มันฟ้องอ่ะว่าฝ่ายไหนทำอะไรใครก่อนเนี่ยนะคะพี่หาไม่เจอเนี่ยแต่ภาพที่ก็จะเห็นว่ามันมีความวุ่นวายเกิดขึ้นซึ่งจริงๆอย่างที่อาจารย์บอกแหละส่วนหนึ่งก็คือว่าอ้าวแกนนำควบคุมมวลชนไม่ได้หรอคนถึงได้อยู่ขนาดนี้และขนาดดีๆกาดเองเนี่ยแทนที่กาดช่วยกันนำมวลชนกลับบ้าน
กัดบวกอาจารย์คุมกันไม่ได้กัดบวกเลยซึ่งจริงๆเนี่ยนะครับมีผู้โดนจับดำเนินคดีเนี่ยไป8คนนะครับคุณผู้ชมแล้วก็จะฝากขังในวันจันทร์นี้ซึ่งใน8คนเนี่ยมีทั้งคนไร้บ้านมีทั้งทีมแพทย์อาสารวมอยู่ด้วยซึ่งคำว่าทีมแพทย์อาสาอย่างที่บอกก็ไม่ใช่แพทย์แต่เขาก็เป็นคนที่มาอาสาทำหน้าที่แพทย์โอเคถ้าเกิดเขาเป็นอย่างนั้นก็ไม่ควรไปทำอะไรเขาแต่ว่าพี่ตั้งคำถามว่าเขาทำหรือเปล่าเขาทำอะไรถึงได้โดนตำรวจไปทำแบบนั้นซึ่งล่าสุดเนี่ยอาจารย์หาเจอยังอาจารย์เจอละอันอ่ะคอร์สไปไปที่ดูที่มือถืออาจารย์หน่อยเชิญครับคุณผู้ชมนี่ตำรวจตะโกนว่าอย่าคว้างปลาอย่าคว้างปลาเพราะเขาคว้างเนี่ยอย่าคว้างปลาเข้ามาอย่าคว้างปลาเข้ามาแล้วให้ถอยหลังไปอย่าลุกเข้ามาแล้วมีการปาระเบิดควันมีการปาระเบิดปิงปองเดี๋ยวดูนะคะจะมีภาพคนนั่งคอเอาไอ้ตัวหนอนมาค่ะเพื่อจะมาคว้างตำรวจอาจารย์ก้มลงนิดนึงนี่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 ดูการคอเอาตัวหนอนเขาจะตัวหนอนไปคว้างตำรวจตำรวจตะโกนอยู่ตลอดเวลาว่าอย่าคว้างปลาตำรวจจะไม่ทำอะไรประชาชนอย่าใช้ความรุนแรงกับเจ้าหน้าที่ตกลงใครใช้ความรุนแรงใส่ใครเนี่ยเจ้าหน้าที่บาดเจ็บแล้วอ่ะแล้วรู้ไหมพอนี้ออกมามีคนพูดว่าไงรู้ไหมเขาบอกเนี่ยมีคนของรัฐบาลแฝงตัวเข้ามาแล้วมาสร้างสถานการณ์อย่างอำมหิตเพื่อจะใส่ร้ายพวกเขาคือเขาหนีภาพนี้ไม่พ้นแล้วไงคือเขาไม่สามารถจะไม่สามารถจะเถียงภาพนี้ได้เขาก็เลยพูดว่าภาพนี้เป็นภาพของการสร้างสถานการณ์โดยฝ่ายรัฐบาลซึ่งล่าสุดเนี่ยมันมีแถลงการจากสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์นะครับเขามีใจความว่าในนามขององค์การศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแพทย์ทั่วประเทศขอเรียกร้องให้ผู้บัญชาการตำรวจควบคุมฝูงชนในฐานะผู้รับผิดชอบดำเนินการสืบสวนและชี้แจงเหตุการณ์ความรุนแรงดังกล่าวแก่สาธารณชนอย่างโปร่งใสสามารถนำไปสู่การดำเนินการลงโทษผู้กระทำผิดและทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เพื่อให้ในภายภาคหน้ามีการปฏิบัติต่อหน่วยงานอาสาสมัครทางการแพทย์และผู้ชุมนุมทุกคนอย่างถูกต้องตามหลักพื้นฐานในการดูแลฝูงชนและหลักการสากลแถลงข่าวอันนี้แสดงให้เห็นว่าเขาสรุปแล้วว่าตำรวจผิดเนื้อความแถลงอันนี้ไม่ใช่สอบสวนหาข้อเท็จจริงสอบสวนใช่นางสอบสวนและชี้แจงไม่แต่ก็บอกเลยต้องปฏิบัติอย่างถูกต้องอะไรต่างๆคือมันสรุปแล้วเนี่ยแถลงการแบบนี้มันชี้นำไปที่ตำรวจผิดแต่อย่างของพี่เพียงถามบอกว่า1เขาเป็นแพทย์ใช่ไหม2ถ้าเกิดเขาเป็นแพทย์หรือเป็นอาสาสมัครทางด้านการแพทย์เขาทำอะไรหรือตำรวจจึงต้องทำอย่างนั้นอันนี้พี่ยังไม่สรุปเพราะว่าต่อให้เขาเป็นอาสาสมัครแพทย์ที่ไม่ใช่แพทย์ถ้าเขาไม่ทำอะไรตำรวจต้องไม่ทำอะไรเขาใช่แต่ถ้าอ่านตรงนี้มันเหมือนตำรวจทำผิดไปแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เป็นการไปสอบสวนว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ไปสอบสวนแล้วทำไมตำรวจจึงทำเช่นนั้นคือมันเป็นการสรุปว่าตำรวจทำผิดอะในแถลงการอันนี้อันนี้มันเหมือนกับเหมือนตัดสินไปแล้วไม่ได้ให้สอบสวนใดๆนะฮะเอาอย่างนี้ก็ใช้วาทกรรมดีนะให้ไปสอบสวนแต่ว่าเนื้อความมันมีความรู้สึกว่าตำรวจผิดจริงๆตอนนี้เราก็รับรู้พร้อมกันได้ว่าอาสาสมัครแพทย์และพยาบาลเนี่ยอาจจะไม่ใช่แพทย์และพยาบาลก็ได้เป็นอาสาสมัครแต่ถ้าใช่มันก็ต้องถามว่าเขาทำอะไรอย่างที่บอกต่อให้เขาเป็นอาสาแล้วล่ะจะใช่ไม่ใช่แพทย์แต่เขาเป็นอาสาดังนั้นโดยหลักสากลต้องไม่ทำอะไรเขาต้องข้ามเขาไปเลยแต่ก็ต้องไปดูว่าระหว่างนั้นน่ะเขาได้ทำหน้าที่รักษาหรือว่าเขาทำอย่างอื่นด้วยจึงทำให้ตำรวจทำเช่นนั้นกับเขานั่นก็ว่าแต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้ทำอะไรแล้วตำรวจทำอย่างนั้นตำรวจผิดนั่นก็ว่าตำรวจเนี่ยต้องออกมาเล่าให้เราฟังก็ใช่ไงตำรวจต้องรีบออกมาพูดเรื่องนี้คือถ้าเกิดเขาพูดว่าไปให้ตำออกมาชี้แจงสอบสวนว่ามันเกิดอะไรขึ้นแค่นั้นพอเนี่ยพี่ก็จะมีความโอเคอันนี้ไม่มีการเอียงไปทางใดทางหนึ่งแต่ว่าถ้าเราเอาฟังที่เขาเขียนทั้งหมดเนี่ยมันเอียงไปที่ตำรวจผิดแล้วล่ะ
อันนี้ก็ว่าเรื่องนี้จะจบง่ายเพราะเราสองคนก็ไม่ตัดสินเพราะเราก็ไม่เห็นจริงๆว่าแล้วไม่เห็นบุคคลที่ใส่ชุดของอาสาสมัครแพทย์และพยาบาลเนี่ยเขาทำอะไรเราไม่เห็นตอนต้นเราเห็นแค่เขาล้มซึ่งไม่ได้เห็นเขานอนอยู่เขาจะไม่ล้มก็ได้เขาจะนอนเองก็ได้อาจารย์บอกว่าบางคนพวกนี้เขาเป็นอย่างนี้เดี๋ยวแล้วเรารอว่าตำรวจจะชี้แจงยังไงระหว่างท่อนเริ่มต้นท่อนกลางก่อนท่อนจบเป็นยังไงค่อยว่ากันอ่ะไปต่อเหตุการณ์วุ่นวายมันยังมีอีกก่อนวันที่13เนี่ยมันที่10กุมภาเกิดขึ้นอันนั้นคือการรวมพลคนไม่มีจะกินตีหม้อไล่เผด็จการอันนี้เกิดที่สกายวอล์กปทุมวันก่อนจะเคลื่อนมาอยู่ที่หน้าหอศิลป์จนกระทั่งเคลื่อนตัวไปที่หน้าสน.ปทุมวันแล้วมันก็ไปเกิดเหตุปะทะกันเมื่อผู้ชุมนุมกดดันให้มีการปล่อยตัวเนี่ยเขาไปกดดันตลอด10รายก่อนหน้านี้แล้วก็พบว่ามีแก๊สน้ำตาปริศนาที่ไม่มีที่มาที่ไปตกบริเวณพุ่มไม้ใกล้ร้านก๋วยเตี๋ยวขั่วไก่ซึ่งหลังเกี่ยวกับขั้วไก่แกก็ออกมาบอกเอ้ยเดือดร้อนวิ่งหนีกันไปหมดเลยอยากให้เจ้าหน้าที่ออกมาขอโทษและจะแจ้งความจับยังไม่รู้ว่าจะได้รับการเยียวยาหรือไม่โลกออนไลน์สังเกตว่าตำรวจใช้แก๊สน้ำตาและไม่รับผิดชอบอันนี้โลกออนไลน์สังเกตนะประเด็นโจมตีก็คือตีหม้อเนี่ยมันผิดกฎหมายยังไงอาจารย์ประชาชนทำอะไรก็ผิดตำรวจจะรับใช้เผด็จการนี่นะฮะฟังไปก่อนนะในขณะที่อีกฝั่งนึงนี่คือโลกออนไลน์นะตำรวจใช้แก๊สน้ำตาไม่จะผิดชอบตีหม้อไม่ใช่เรื่องผิดดังนั้นต่อไปที่ตำรวจทำอะไรก็ผิดหมดเพราะตำรวจรับใช้เผด็จการฟึ่งฝั่งนี้ฝั่งตำรวจพักกระพงพลตำรวจตีพลตำรวจโทพักกระพงพงเมตาออกมายืนยันว่า 1. ไม่มีการใช้แก๊สน้ำตาปกติถ้ามีการใช้แก๊สน้ำตาของตำรวจตำรวจจะแจ้งเตือนว่าฉันจะใช้แก๊สน้ำตาแล้วนะแล้วตำรวจเองก็ต้องสวมใส่เครื่องป้องกันมาก่อนซึ่งนั้นก็ไม่ได้ใส่ดังนั้นก็แสดงเจตนาว่าไม่มีแน่ๆมีการพูดถึงการชุมนุมครั้งก่อนนี้ว่ามีตำรวจรถยนต์ของตำรวจถูกผู้ชุมนุมทุบและทำลายมีอุปกรณ์ควบคุมฝูงชนสูญหายไปหลายชิ้นเช่นเดียวกับวันที่10กุมภาผู้ชุมนุมมีการใช้พลุควันบางส่วนเข้าทำลายรถยนต์ของราชการเสียไป8คันตำรวจบาดเจ็บ7นายกรณีตีหม้อมีความผิดไหมที่กำลังวิจารณ์อยู่นะครับกรณีตีหม้อจากการแถลงเนี่ยบอกว่าการตีหม้อเนี่ยเกิดส่งเสียงดังมีผู้ไปแจ้งความค่ะเกิดความรำคาญดังนั้นก็มีความผิดคือถ้าใช้คำว่าตีหม้อผิดไหมตีหม้อไม่ผิดแต่ทำเสียงดังผิดไหมผิดเพราะผิดเพราะว่ามีคนไปแจ้งด้วยมีเจ้าทุกข์เสียงดังสีสำคัญไอ้ที่มารวมเนี่ยมันเป็นสังโควิดอยู่มันผิดพรก.ฉุกเฉินห้ามชุมนุมมันก็เลยเหมือนตำรวจเนี่ยแต่นี่ดีตำรวจก็ออกมาอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นโลกออนไลน์ก็ไปไหนไม่ได้ไกลแต่มันก็วุ่นวายไปหมดอาจารย์สองเรื่องนี้ก็ทีมงานหยิบมาเพราะเรื่องนึงเนี่ยมันกำลังเป็นเรื่องร้อนในโลกออนไลน์ตำรวจยังไม่อธิบายคนก็พูดไปเรื่อยๆ10กุมภาที่ผ่านมาออนไลน์ร้อนฮอตมากพอท่านพักพงศ์ออกมาพูดเนี่ยมันก็เออตอบได้เลยเขาพูดชัดเจนมี2หน่วยออกไปหน่วยหนึ่งเนี่ยก็มาเบิกแก๊สน้ำตาแต่ว่าพอจบการชุมนุมก็เอามาคืนครบถ้วนไม่ได้ใช้ อีกหน่วยหนึ่งนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ใช้แต่มันหายไปนะครับมันหายไปเพราะฉะนั้นก็หายไปใช้หรือไม่ใช้เนี่ยก็ไม่สามารถจะทราบได้เพราะตำรวจไม่ได้ใช้แต่มันหายก็น่าจะตอบคำถามโลกออนไลน์ได้ในระดับนึงแต่ส่วนที่พวกคุณทำร้ายไอ้ทำลายรถทำลายอะไรต่างๆของเสียหายเนี่ยอันนี้อันนั้นเป็นความผิดนะคะก็ย้ำอีกทีว่าคือตีหม้อชามรำหายอาจจะไม่ผิดแต่คุณทำรถเสียหายผิดรถราชการ8คันเจ้าหนี้ตำรวจบาดเจ็บ7นายผู้ชุมนุมมีการใช้พลุควันเกิดขึ้นอันนี้นะถ้าเกิดพวกเราจะตะโกนบ้างได้ไหมภาษีกูเพราะสุดท้ายฉันใช้ภาษีพวกเราไปซ่อมนะไม่ได้หรอกเขาไม่ยอมรับหรอกอาจารย์เป็นพวกสลิมอาจารย์ก็มาพูดอะไรถูกใจเขาได้อร่อยนะอร่อยด้วย ถูกจริงเอางี้อย่างที่เราพูดกันเสมอว่าสิทธิและเสรีภาพของเรากับเขาไม่เท่ากันจริงๆเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพูดตรงข้ามกับเขากลายเป็นว่าเราอะเราผิดถูกเราเป็นไดโนเสาร์เราเป็นสลิมเราเป็นคนที่แก่ควรตายไปได้แล้วเหนื่อยนะฮะเหนื่อยกันใช่ไหมคุณผู้ชมเรื่องสุดท้ายก็เอาสั้นๆและฮาๆดีกว่าช่วงเทศกาลตรุษจีนที่ผ่านมาอาจารย์ไหว้ไหมครับไม่พี่ไม่ได้เป็นจีนใช่ก็ไม่ได้ว่าก็เลยอาจจะไม่รู้สึกแต่อย่างนี้มันมีเรื่องของร้านดังร้านหนึ่งเขารีวิวไก่ไหว้เจ้าอาจารย์ดูไก่ไหว้เจ้าเอาขึ้นมาจ้ะนี่จ้ะไหว้เจ้าแหมก็มาคู่เลยตอนแรกจะมาเดี่ยวก่อนข้างบนนั่นคือโฆษณามันก็สวยแหละเพราะเขารีทัชข้างล่างคือสิ่งที่ได้มาหลังจากสั่งแล้ว
อยากได้สีเดียวกันใช่ไหมอาจารย์มันก็ดูไม่เหลืองทองคือเนาะปาละไหว้คนจีนเวลาเขาไหว้ตุ๊ดจีนน่ะเขาก็อยากได้สีเหลืองทองมันเป็นสิริมงคลอันนี้มันดำเกรียมไปหมดเลยโดยผู้โพสต์ระบุน่ารักอาจารย์พูดเลยขนาดคุณแม่ยังบ่นเลยแล้วแบบนี้อากงอาม่าคิดตายไปแล้วคงไม่ให้อภัยบรรพบุรุษจะตกใจไหมว่าไก่นี่ไก่อะไรอย่างน้อยก็แปะทองมาให้นะแถมมีเกาะมาย้อมใจด้วยคือไม่ไปหน่อยแต่มีทองมานะมีหมี่กรอบถ้าเป็นไก่ซีอิ๊วพี่ชอบเลยนะพี่คนชอบกินไก่ซีอิ๊วมากเลยนะแต่อันนี้น่าจะเป็นไก่ธรรมดานี่แหละไก่กรอบธรรมดาเลยอาจารย์ไก่ต้มอาจารย์บอกกับหน่อยอาจารย์บอกหน่อยว่าอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์พูดเหลืองโฆษณามันมีภาพหนึ่งได้รับคือเวลาเรารีทัชภาพเนี่ยนะครับระวังว่ามันจะไปสร้างความคาดหวังให้ผู้บริโภคแล้วถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยไม่ได้ตามความคาดหวังเราจะเสียหายเพราะฉะนั้นรีทัชพอประมาณอย่าไปรีทัชจนกระทั่งในที่สุดแล้วมันไม่ใกล้เคียงกับของจริงดูสิอันขวามือนี่อยากได้เลยนะไหว้แล้วบรรพบุรุษต้องดีใจเพราะเป็นสีทองใช่อันซ้ายมือนี้ก็ดำเกรียมมากนะฮะสีทองนี่อาจจะไม่ได้ใส่ซีอิ๊วมั้งเราก็รีทัชหน่อยนึงเอาอย่างนี้อย่างที่อาจารย์บอกว่าพอมันไกลความหวังผู้บริโภคมากมันอาจจะทำให้เขาเชื่อแบบนั้นแล้วเขาไม่สั่งในอนาคตนะอาจารย์เนาะเฮ้อ หมดเรื่องแล้วมีคำถามมาจากทางบ้านไหมนี่เวลาก็งวดไปทุกทีใช่มีคำถามจากทางบ้านไหมเอ่ยมีหนึ่งคำถามมาตำรวจหน่อมแหนมจะตายค่ะสื่อของสิงคโปร์เอามาลงอธิบอกอธิอาจารย์เอามาลงน่ะสื่อเชื่อว่าลงค่ะก็อย่างที่บอกแหละก็ต้องฟังทุกเรื่องเนาะอาจารย์เนาะอย่าเพิ่งไปเห็นอะไรอย่าเพิ่งจะมีข่าวมาเยอะแล้วว่าปลอมหมดแล้วเขาไปขวางบางอย่างใส่ตำรวจแล้วหนีไม่ทันอ๋อรถสตาร์ทไม่ติดแต่เพื่อนอีกคนหนีทันคือภาพมันชัดเจนว่าใครเริ่มต้นความรุนแรงครับดังนั้นก็ใส่เสื้อนี้แหละแล้วก็ทำสิ่งที่ความรุนแรงทุกคนที่ขอความเรียกร้องความเห็นใจมานะไปดูภาพนี้ก่อนนะแล้วอาจารย์ตั้งคำถามไว้แล้วว่าเราไม่ได้ถูกควบคุมถ้าเราอ่ะไม่ได้ทำอะไรร้ายแรงแต่มันมีภาพว่าเขาคว้างปาสิ่งของใส่ตำรวจแล้วหนีไม่ทันเพราะรถสตาร์ทไม่ติดโดนจับขอบคุณผู้ชมที่ส่งเข้ามาอาจารย์เวลาหมดแล้วล่ะอาจารย์ฝากอะไรกับผู้ชมหน่อยดีกว่าเชิญครับคือตอนนี้นะคะเวลาได้รับข่าวอะไรก็ตามอย่าเพิ่งปักใจเชื่อให้ดูว่าใครเป็นคนพูดและจุดยืนคนพูดเป็นอย่างไรจะทำให้เรารู้เท่าทันแต่ถ้าเราไม่สนใจเลยว่าใครพูดและคนพูดมีจุดยืนอย่างไรเราอาจจะหลงเชื่ออะไรผิดก็ได้นะคะอย่างที่อาจารย์บอกเสมอว่ากับเราสองคนก็ไม่จำเป็นต้องเชื่อให้ฟังแล้วไปหาข้อมูลเพิ่มนะครับก่อนจากกันวันนี้นะครับขอบคุณ True 5G อัจฉริยภาพสู่โลกใหม่ที่ยั่งยืนของเรานะครับอาจารย์เสรีกอล์ฟและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ